เอาให้ขาดเลยพี่บอมมะม่วงหรือนิ้วไม่ใช่มะม่วงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โป้งรสสำเร็จกลับมาอีกแล้วตามคำเรียกร้องครับจ้าโป้งเราจะทำอาหารจากวัตถุดิบง่ายๆในร้านสะดวกซื้อครับครับโอ้โหวันนี้ดูวางเกลื่อนกาดดาษดามากพี่โป้งวันนี้มันเป็นแบบเหมือนขนมกรอบๆมากเลยอ่ะก็โอเคนะคือไม่ต้องดูยิ่งใหญ่ทุกครั้งก็ได้ใช่อันนี้ดูแบบว่าเบาๆง่ายๆวันนี้เราจะมาทำยำสามเกลือครับครับวัตถุดิบเราง่ายๆเลยครับอย่างที่บอกก็คือเหมือนขนมอบกรอบเลยครับเรามีครับปลาหมึกอบกรอบครับปูอัดอบกรอบครับแคบหมูครับอืมอันนี้กรอบแน่นอนอันนี้กรอบแล้วก็อันนี้ครับมะม่วงเราจะเอามะม่วงซอยอแต่ว่ามะม่วงซอยทำไงไม่ใช่คือในร้านสะดวกซื้อมันไม่มีมะม่วงดิบขายไงแล้วก็นี่เลยมะม่วงน้ำปลาหวานนี่แหละครับเดี๋ยวเราเอาเนื้อแต่เราเอาตรงมะม่วงใช่ไหมใช่มะม่วงมาใช้แล้วก็น้ำปลาหวานแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้กินอย่างอื่นแล้วก็ผักครับแล้วก็ใช้สลัดผักน้ำปรุงเนี่ยเราประยุกต์เลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมาใส่นี่ปรุงไปเลยนี่ครับแล้วก็เติมน้ำพริกเผาไปหน่อยนะครับแล้วก็ถั่วลิสงอบเกลืออบเกลือสะดวกเป็นยี่ห้อไหนก็จัดไปเลยเมนูนี้คลุกอย่างเดียวไม่ต้องความร้อนอะไรเลยครับไม่มีเตาไม่มีอะไรนะใช่เริ่มต้นเลยครับมาเรามาเราต้องแกะมะม่วงซอยก่อนถ้าเราโชคดีรสชาติเมนูของเราจะจัดจ้านขึ้นถ้ามะม่วงนั้นจะเปรี้ยวใช่เอาไม่ขาดเลยพี่บอมมะม่วงหรือนิ้วไม่ใช่มะม่วงเลยเราก็ได้มะม่วงเรียบร้อยเราก็มายำกันเลยดีกว่าเราก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่มะม่วงเข้าไปไอ้พวกนี้จะให้ผมเริ่มแกะเลยไหมแกะเลยครับแกะเลยสามทหารคุณเนี่ยใช่ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ผักสลัดลงไปครับสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็นี่สามเกลือนี่ออกมารอแล้วนะต่อมาใส่มาเลยเกลือที่หนึ่งมาเกลือหมูกรอบหอมหมดเลยเหรอเอาหมดเลยดิพอไหมล่ะพอปลาหมึกใส่มาหมดเลยนะเพราะมันมีน้อยสุดเสร็จเรียบร้อยง่ายๆคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่จานดูดีโหวิสุดท้ายครับถั่วลิสงโรยเข้าไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่ต้นยำสามเกลือเป็นไงพี่ต้นน่ากินเปล่าผมชิมได้เลยนะผมไม่รอแล้วนะชิมเลยอันนี้ของมึงเอาจอเล็กก็ได้ผมว่าอันนี้นะหั่นพริกขี้หนูเป็นท่อนๆๆๆๆๆใส่ไปอีกไม่โอเคนะมันจะทำให้รสชาติมันโดดขึ้นมาหน่อยไอ้ของกรอบๆที่เราใส่ไปอ่ะมันก็ยังไม่สลดตัวเราต้องตัดสุดท้ายนะสาวๆนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้เหมาะสำหรับใครที่นอนดึกแล้วอยากจะหาอะไรรับประทานช่วงดึกลองทำดูครับเมนูง่ายๆจากวัตถุดิบในร้านสะดวกซื้อครับกับรายการรสสำเร็จใน Channel หลงพุงครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook YouTube Instagram ครับทุกช่องทางการติดต่อกับเราสามารถคอมเมนต์หรือสื่อสารกับเราได้นะครับมีอะไรแนะนำมีอะไรอยากจะบอกให้เราทำติชมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ติดต่อได้เลยครับผมครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตกินยำสามสหายให้ตายกันไปข้างนึงก่อนยำสามเกลออ๋อเหรอยำสามเกลออ่ะโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ